สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2562นะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่มีอัปเดตก็คือการปล่อย iOS 13.2.2 แล้วก็ iPad OS 13.2.2 ออกมาให้อัปเดตกันนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับในข่าวนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของ iOS 13.2.2 แล้วก็ iPad OS 13.2.2 ที่ทาง Apple ได้ปล่อยออกมาให้อัปเดตตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่7ที่ผ่านมานะครับทางผู้ใช้ในประเทศไทยก็สามารถอัปเดต iOS 13.2.2 ได้แล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ครับ iOS 13.2.1 ได้ปล่อยออกมาอัปเดตนั้นเป็นการแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่ามีผู้ใช้บางคนที่อัปเดตแล้วพบว่าเครือข่ายบางเครือข่ายนะครับไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับแล้วก็พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะพอเราสลับไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นแอปพลิเคชันตัวนั้นน่ะที่ถูกปิดเอาไว้ครับมันก็จะถูกปิดไปเลยแทนที่มันจะถูกฟรีซไว้ใน RAM นะครับพอเวลาเราสวิตช์กลับมามันจะทำงานได้นะครับแต่ใน iOS 13.2.1 ตัวนั้นนะครับแอปตัวนั้นก็คือโดนฆ่าไปเลยเหมือนมันจะต้องโหลดใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะผิดปกติดังนั้นใน iOS 13.2.2 ตัวนี้นะครับทาง Apple จึงได้ปล่อยอัปเดตเพื่อแก้บั๊กตรงนี้นะครับทำให้ณตอนนี้ครับถ้าสมมุติว่าใครเจอปัญหาอย่างนั้นนะครับที่แอปปิดตัวหลังจากที่เราพักเอาไว้นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็จะสามารถรับสัญญาณซิมได้บางคนอาจจะมีการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรนะครับก็จะสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ iOS 13.2.2 แล้วก็ iPad OS 13.2.2 นะครับมาพร้อมบิ้วหมายเลข 17B102 สามารถอัปเดตได้แล้วนะครับผ่านทางเมนูซอฟต์แวร์อัปเดตหรือเราจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออัปเดตผ่านทาง iTunes ก็ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 13.2.2 นะครับในฝั่งของ iPhone นะครับรองรับตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นมานะครับจนถึง iPhone 11ในส่วนของ iPad นั้นครับจะรองรับใน iPad รุ่นที่5รุ่นที่6รุ่นที่7นะครับ iPad Air รุ่นที่2รุ่นที่3 iPad Mini รุ่นที่4กับรุ่นที่5แล้วก็ iPad Pro ทุกรุ่นนะครับสามารถอัปเดตกันได้เลยนะครับหากใครได้ลองอัปเดตแล้วนะครับถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับมีฟีดแบคกลับมาก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วไว้พบกันในครั้งหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ